ช็อกใบเตยร่ำไห้ยอมรับหย่าดีเจแมนทุกอย่างพังเป็นผู้ป่วยจิตเวชไม่มีใครโชคร้ายเท่านี้อีกแล้วหลังจากที่มีข่าวลือว่าใบเตยอาสยามได้หย่าขาดจากสามีดีเจแมนแล้วล่าสุดใบเตยก็ออกมายอมรับว่าหย่าขาดกับดีเจแมนแล้วจริงๆยอมรับสภาพจิตใจยังหนักแต่ต้องมีสติกับทุกวันที่ตื่นมาอยู่ได้ด้วยกำลังใจจากทุกคนการทำงานช่วยได้เยอะมากต้องทำงานให้ได้ต้องมีสติยอมรับว่าหลายอย่างในชีวิตพังทลายไปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะสภาพจิตใจทุกวันนี้ใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าอยู่ตลอดเป็นผู้ป่วยจิตเวชตั้งแต่อยู่ในนั้นจนถึงวันนี้ขั้นตอนการรักษาเอาจริงๆทานยาตามที่หมอสั่งอยู่ตลอดณตอนนี้ดีขึ้นมากค่อยๆเบายาแต่หลักๆต้องนอนหลับให้ได้ณวันนี้เราแบกรับทุกอย่างอยู่คนเดียวต้องมีสติเรื่องลูกค่อนข้างเซนซิทีฟมีเอฟเฟคกับสภาพจิตใจต้องมีสติสุดๆเรื่องหย่าก็ตามนั้นได้หย่ากันจริงๆหย่ากันตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วไปเตยขออนุญาตไม่ลงดีเทลมันก็แย่ก็มีส่งผลอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมาไม่ได้ออกมาพูดเพราะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟทั้งตัวเองและคนในครอบครัวการหย่าหลายๆองค์ประกอบไม่สามารถลงดีเทลได้ตอนนี้ในทางกฎหมายพี่แมนไม่ได้เป็นสามีแล้วแต่ในทางชีวิตความเป็นพ่อแม่ลูกยังเป็นเสมอการหย่าตัดสินใจกันทั้งสองฝ่ายเป็นการตกลงกันด้วยดีภายในครอบครัวความเป็นพ่อแม่ลูกเป็นคู่ชีวิตยังเหมือนเดิมทุกอย่างเราพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วต่อให้หลายๆเรื่องมันทำให้เหมือนบ้านพังการตัดสินใจโดยภาพรวมหลายๆอย่างครอบครัว2ครอบครัวก็รับทราบตั้งแต่ต้นแต่ก็ยังไปเยี่ยมพี่แมนตลอดยังรักษาความเป็นครอบครัวอย่างที่สุดคนข้างในไม่ท้อคนรอก็ไม่ทิ้งแน่นอนสภาพจิตใจพี่แมนก็เข้มแข็งไม่ทิ้งพี่แมนแน่นอนความเป็นมนุษยธรรมมากๆไม่ทิ้งกันแน่นอนตอนนี้ไม่รู้อนาคต day by day จะเริ่มต้นใหม่ได้คงเป็นวันที่มีการตัดสินแล้วภาพถึงจะแน่ชัดมากกว่านี้ก็รักพี่แมนแต่อาจไม่ได้บอกกับปากมีจดหมายที่ได้เขียนตลอดทุกอย่างที่เกิดขึ้นยากสุดๆไม่มีใครโชคร้ายเท่านี้อีกแล้วในวันที่ชีวิตไม่เหมือนเดิมเราค่อนข้างสูญเสียผู้นำครอบครัวไปทั้งหมดทั้งแฟนน้องลุกพี่แมนตอนนี้สวดมนต์ขอให้ตัวเองมีความสุขทุกวันที่ผ่านมาชีวิตไม่มีความสุขเลยทำอะไรก็ได้ให้มีความสุขทุกวันสภาพจิตใจยังรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้ใครเจอแบบนี้ก็หนัก